เข็มต้องตรงลายอ่ะแล้วต้องขนานถ้าไม่ตรงลายแล้วไม่ขนานเลิกเลยนะเพราะว่าวางคือระวังรางบิดยังไงก็ได้ไงแต่มันจะตกหัวเข็มอันตรายมากไม่ได้เลยแต่นั่นแหละเพราะฉะนั้น adjust จากตัวแรกแล้วตัวหลัง adjust ตามก็ตัวหลังเราเห็นแล้วนะตัวนี้ขยับออกมาไม่เป็นไรตัวนี้ขยับไปดูลายรถตรงไหมในแบบมันต้องตรงถ้าไม่ตรงขยับลายหลังตามคืออย่างนี้ผมบอกที่พิจารณาชัดเลยที่ต้องมองเป็นลายสายเอ็นเส้นนี้กับลายสายเอ็นเส้นนู้นต้องขนานกันเลยสองหัวต้องตรงกันเราขยับได้เอาตามนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะยิงลายวัดระยะจันยอมให้เอ็กซ์เซนติกเท่าไหร่อ่ะไม่มีเลยได้ครับไม่เกิน10เซนแต่ว่าจริงๆเราไม่อยากให้เกิดเพราะว่ามันต้องมาคำนวณการเสริมกำลังโอ้ใช่ถ้ามันเอ็กซ์เซนติกได้คืองานวิศวกรรมเนี่ยมันแก้ได้หมดครับแต่ว่าที่ดีจริงๆก็ควรที่จะไม่ให้เกิดเพราะเกิดปั๊บมันแก้ยากแก้แล้วยุ่งยากครับแก้ได้อยู่แต่ยุ่งยาก